เรื่องของหนุ่มขี้เมาสาวขี้ยานะครับเกิดขึ้นกับนายขาวในขาวเนี่ยเป็นชื่อของชายคนหนึ่งที่ติดเหล้ามาตั้งแต่นุมทำงานก่อสร้างพอตกเย็นก็จะซื้อเหล้ามากินทุกวันไม่มีสาวคนไหนสนใจจนอยู่มาวันหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งมาสมัครทำงานใหม่มากันสี่คนแม่ลูกมีลูกชายคนหนึ่งชื่อนายแอด อีกคนหนึ่งเป็นลูกสาวชื่ออีทเท่าแก่ก็รับไว้อยู่ห้องเดียวกันในขาวที่อายุเขาเลขสามแล้วก็รู้สึกชอบอีทที่เอวบางร่างน้อยผอมสูงตรงสเปคของเขาแต่ว่าขาเนี่ยไม่ชอบในแอดอ่าเพราะว่าในแอดน่ดูท่าทางเหมือนจะคนติดยาเหมือนกับจะด,ดีดอยู่เป็นระยะระยะในขาวก็ลองจีบอีท บอกว่าตนยังโสดแล้วอีตลรามีครอบครัวแล้วหรือยังอีตก็บอกว่ายังจ้ะผอมแห้งอย่างฉันใครจะมาสนใจในข่าวก็บอกว่าถึงผอมก็น่ารักนะตัวเล็กๆแบบนี้ก็ยังทำงานเก่งก็นับว่าสุดยอดแล้วละอีตก็ยิ้มแห้งๆบอกว่าที่ทำงานไหวเนี่ยต้องอาศัยยากระตุน้นพี่อย่ามายุ่งกับฉันเลย ฉันเป็นคนไม่มีค่าหรอกต้องดิ้นรนทำงานไถถอนที่นาฉันก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานตลอดแล้วจ้ะในขาวก็บอกว่ายากระตุ้นแบบไหนละ่ะบอกพี่ได้นะพี่ไม่บอกใครหรอกอีทก็บอกยาบ้าพี่กินวันละเม็ดไม่กินก็ไม่มีแรงกินมาสองสามเดือนแล้วละเลิกก็ไม่ได้แล้วพี่แอดพี่ชายฉันก็ติดด้วยขาวก็ถามว่าเราซื้อมาจากไหนอะ อีทก็บอกว่าพี่แอดนะเขามีที่ซื้อขาวก็ว่าที่นี่ก็มีคนเสพยาหลายคนแต่ว่าส่วนมากจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่คบเ,เมียตัวพี่เองก็กินเหล้าทุกเย็นนะกลางวันก็พกไว้กักหนึ่งเอาไว้จิบเวลาเหนื่อยๆน่อพี่นะไม่รังเกียจอีทรอกถ้าเราได้อยู่ด้วยกันพี่ก็จะเอาเงินช่วยใช้นี่พี่มันตัวคนเดียวพ่อแม่เขาตายตั้งแต่พี่ยังเล็กๆอยู่กับยาย ตอนนี้ยายก็ตายอีทลองถามพ่อแม่ดูสิว่าเราผูกข้อไม้ข้อมือกันที่นี่แบบง่ายๆได้ไหมพี่ให้สองหมื่นที่เหลือก็เก็บไปสร้างเนื้อสร้างตัวกับอีทส่วนทองนะพี่คงไม่มีให้รอกอีทก็บอกเรื่องนี้กับพ่อแม่และพี่ชายทุกคนก็บอกว่าเองมีคนมาชอบกว่านับว่าบุญแล้วบอกมันทว่าวันอาทิตย์เนี้เอาเงินสินสอรมาวางเลย กินเลี้ยงในหมู่คนงานกันนิดหน่อยซื้อเหล้าซื้อหมูซื้อไก่มาต้มยำทำลาบสักหน่อยก็พออีทก็มาบอกในขาวในขาวก็ดีใจยิ่งนักข่าวว่าทั้งสองจะผูกข้อไม้ข้อมือกันก็ทำให้เพื่อนร่วมงานยินดีด้วยรอวันที่จะกินดองก็ช่วยกันคนละร้อยสองร้อยเท่าแก่ก็ช่วยขาวมาหนึ่งพันตกลงสองคน ไอหนุ่มขี้เมากับสาวขี้ยาก็าได้อยู่ด้วยกันสมใจในแอดพี่ชายของอิตเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาในวันหนึ่งเอาค้อนทุบหัวเมียเพื่อนร่วมงานจนหัวแตกลงไปดินยังกับปรช่อนโดนทุบหัวทุกคนก็ตกใจพ่อรีบวิ่งมาห้ามแอดก็ถีบพ่อกระเด็นผัวของผู้หญิงเคราะร้ายนั้นลงมาจากหลังคาโรงงานที่กำลังออกเหล็กอยู่ ก็จะเอาเหล็กวาดแอดแต่ว่าแอดวิ่งหนีไปก่อนก็เลยรีบโทรเรียกรถมารับเมียไปโรงพยาบาลผู้หญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นถึงขั้นกระโหลกแล้าเป็นตายเท่ากันผัวของหล่อนกับญาติก็ไปแจ้งความนายแอดก็หนีหายไปสร้างความทุกข์ใจให้กับพ่อแม่แล้วก็อีทเป็นอย่างมากนายขาวก็ปลอบใจแล้วก็บอกให้อีทเลิกเสพยาอีทก็ว่ายังเลิกไม่ได้หรอกถ้าใช้นี่หมด ก็จะไปอดยาจะพักผ่อนสักระยะพี่ชายไม่อยู่ก็ขาดไรายได้ในแอดหายไปไม่กี่วันก็มีข่าวว่ามีคนพบศพโดนตีตายในแอดคงจะคลั่งแล้วไปหาเรื่องกับใครเข้าเสร็จแล้วก็นำศพในแอดมาเผาที่วัดใกล้ๆที่ทำงานเท่าแกก็กล่าวตักเตือนว่าห้ามทุกคนเสพยาถ้าจับได้จะไล่ออก แต่ก็มีคนมาส่งยาให้หัวหน้างานตอนดึกอยู่บ่อยๆหัวหน้าก็จำหน่ายให้ลูกน้องรวมทั้งอีทด,ด้วยในขาวกับอีดอยู่กันมาเกือบสองปีก็ย้ายที่ทำงานมาสามที่เลยกันทำเสร็จก็ทำที่ใหม่ตามที่เท่าแก่รับงานไว้ก็มีแต่พวกหน้าเดิมๆที่เคยทำงานด้วยกันก็ไม่มีเรื่องทะเลาะกัน จะมีก็แต่ครอบครัวหญิงคร่อร้ายที่ต้องกลับบ้านนอกก็เพราะตัวผู้หญิงสติไม่สมประกอบพ่อแม่ของแอดก็มีให้หมื่นเดียวเพราะว่าแอดตายก็ต้องใช้เงินเช้าวันนี้ในข่าวรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนกับจะเป็นไข้หายใจแน่นๆปวดตามชายโครงแต่ก็อยากเล่ามากก็บอกกับอีทว่าวันนี้ไม่สบายขอพักสักวันอีทก็อารมณ์เสียง่ายพักนี้ อ่าก็บอกว่าเป็นหา่าอะไรน่ะน่าเบื่อในขาวก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะดีขึ้นไปซื้อเหล้าให้หน่อยซิอีทก็กว่าไม่สบายเรื่งจะแดกเหล้าอีกเหรอขาวก็บอกซื้อให้หน่อยนะพี่อยากจนมือสั่นไปหมดแล้วอีทก็เลยไปซื้อมาให้ครึ่งขวดแล้วก็บอกว่าวันนี้ยันเย็นกินแค่เนี้ยพอนะในขาวก็รับปากรีบรับมากระดกทั้งขวดอย่างไม่รินใส่แก้วเลย อีทก็บอกว่าไปทำงานก่อนละแล้วหาข้าวกินเองละในขาวกินได้สักพักก็อ้วกออกมาเป็นเลือดสดๆลมตีขึ้นเหมือนจะตายในขาวก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่มีเรี่ยวมีแรงจะขยับไปไหนชีก็ราดรถพระเขาม้าที่นุ่งอยู่อากาศในที่พักก็ร้อนตับแทบแตกเพราะว่าทั้งหลังตีด้วยสังกสีอีทกลับมาเจอสภาพผัวก็โวยวายให้คนช่วย หัวหน้าก็โทรเรียกรถฉุกเฉินมารับหมอบอกว่าขาวตับแข็งระยะที่สามแล้วถ้าออกจากโรงพยาบาลนี่ห้ามกินเหล้าเด็ดขาดในข่าวเริ่มไม่ข่าวสมชื่อแล้วหน้าตานี่คล้ำดำลงมากเมื่อรอดกลับมาในขาวก็ทำงานไม่ไหวร่างกายผ่ายผ,ายผอมลงมากอีทต้องทำงานคนเดียวอีทก็บ่นว่าเป็นเพราะในขาวนะ่ะกินเหล้ามากต่อไปจะทำยังไง นั่งกินนอนกินในตัวเลี้ยงแบบนี้มันก็แย่แล้วนะอิดก็บ่นด่าทุกวันอยู่ได้เดือนหนึ่งขาวก็เริ่มดีขึ้นก็ออกไปทำงานผูกเหล็กบางทีก็ฉาบปูนบ้างก็พอได้แต่ว่าค่าตัวลดลงได้เท่ากับผู้หญิงแต่ว่าในขาวก็พอใจแล้วอิดก็บอกว่ายัางดีอยู่มาวันหนึ่งอิตใช้ให้ในขาวไปซื้อผงชุรส ในข่าวไปเห็นซุ้มยาดองตั้งใหม่ก็เกิดอยากกินก็แอบ,บซื้อกินกระดกไปสามสีแ่แพ็คอิดก็ไม่รู้เมื่อกินข้าวด้วยกันได้ไม่กี่คำในขาวก็วิ่งไปอ้วกกลิ่นยาดองนี่คละคลุง้งอิดก็ด่าว,ว่าสันดานหมานี่มันอดกินขี้ไม่ได้หรอกพอจะทำงานช่วยกันได้หน่อยก็มาเป็นแบบนี้อีกข่าวก็บอกว่าหายใจไม่ออกหายใจได้นิดเดียวท้องไส้ก็แสบปั่นปวนไปหมด พาไปหาหมอทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลได้แม่นานในข่าวก็สิ้นใจตายเสร็จงานศพอีตก็หมดกำลังใจถึงจะเสพยาก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มีเรียวมีแรงจะทำงานก็คิดที่จะรับยามาขายซะเองขายถูกกว่าหัวหน้างานคนงานก็มาซื้อกับอีตก็พอมีกำไรเอาไว้เสพแล้วก็เหลือให้พ่อแม่โดยที่อีทไม่ทำงาน วันวนก็สืบเสาะว่าใครต้องการยาอีทก็จะพยายามขายให้ได้มากที่สุดหัวหน้างานก็ไม่พอใจที่อีทมาตัดไรายได้ก็เลยแอบโทรแจ้งตำรวจให้มาล่อซื้ออีทโดนจับมีเบอร์แบงค์ของตำรวจมัดตัวแล้วก็ยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งอีทถูกตัดสินให้จำคุกสิบสองปีอีทสุดจะตลอมใจไหนจะทรมานที่ต้องหักดิบอดยา พ่อแม่ร้องไห้เสียใจบอกว่ามีลูกสองคนก็พึ่งใครไม่ได้ตกเป็นทาตยานรกมีเขยก็ตับแข็งตายต่อไปนี้นี่สินที่ยังติดค้างอยู่จะจ่ายหมดได้ยังไงคงจะต้องถูกยึดที่หมดอนาคตอนาคตมืดมนจะอยู่กันยังไงสองตายายก็อายุมากขึ้นทุกวันอีทก็กล่าวขอโทษพ่อแม่ยกมือไหว้ พ่อแม่ก็บอกว่าอดทนไว้เดี๋ยวจะมาเยี่ยมเดือนละสองครั้งอีทก็น้ำตาไหลดึกของคืนต่อมาพวกนักโทษหญิงด้วยกันต่างพากันหลับไหลผู้คุมก็อยู่ห่างออกไปก็พิ่งมาตรวจความเรียบร้อยไปแม่นานอีทฉีกผ้าหม่มผืนบางๆที่แม่นำมาให้เพราะว่าตอนนั้นอากาศเริ่มหนาวอีทผูกคอตายในห้องขังอยู่ข้างๆนักโทษคนหนึ่ง ที่อีทขอแรกที่นอนได้เงินห้าร้อยขอนอนริมเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ติดตัวอยู่แม่ให้ไว้เงินที่ขายยาได้สามหมื่นสี่มื่นนี่โดนตำรวจยึดไปหมดเตรยียมที่จะให้แม่กับพ่อแต่ว่าโดนจับซะก่อนยายังเหลือที่ตัวนับพันเม็ดยังไม่ได้จำหน่ายในส่วนนั้นช้ามมือทุกคนถึงได้รู้ว่าอีทผูกคอตายพวกนักโทษก็พากันด่าว่ามาตายอะไรในนี้ พาให้ขนหัวลุกต้องมานั่งกลัวผียิ่งคนที่ได้เงินห้าร้อยถึงกระตัวสันไปหมดพ่อแม่รับศพไปเผาด้วยความเสียใจนี่แหละครับพิษภัยของอยาเสพติดมันไม่ทำให้ใครได้ดีหรอกอาจจะมีคนร่ำรวยเพราะมันแต่ว่ารับรองว่าชีวิตจบไม่สวยแน่นอนคนเสพบ,บางคนเนี่ยฆ่าพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกในไส้ได้ ถ้าจิตมันหลอนเมื่อไรใครที่กลับตัวทันก็เลิกเสียจะครับที่จริจะเสพก็ขอให้เลิกคิดเสียเหล้าก็เหมือนกันถ้าดื่มทุกวันไม่มีวันหยุดก็อาจจะเป็นพิษสุราเรื้อรังได้กินเหล้าขาวเหล้าเถื่อนดีกรีแรงก็ยิ่งบันทอนชีวิตต้องตายแบบทรมานเหมือนกับในข่าวแน่นอนทุกคนนี่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ย่อมรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีก็ขอให้เลือกทางเดินชีวิต ในทางที่ดีที่สมควรอะไรก็แล้วแต่ทํามันมากเกินไปมันก็ให้โทษทางนั้นล่ะครับในอนเนกนี่เริ่มรู้จักบุรีเหล้ากัญชาแล้วก็ยาบ้าเมื่อตอนชีวิตย่างเข้าสู่วัยรุ่นการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิด,ผด เป็นความสนุกที่แกไม่อาจปฏิเสธได้อำนาจของสิ่งเสพติดปิดกัน้นความผิดชอบชั่วดีไปจนหมดสิน้นจากบุรีที่เป็นเหมือนกับก้าวแรกของการลิ้มลองก็ก้าวมาที่เหล้ากัญชาจนกระทั่งมาถึงยาบ้ายาบ้านี่แหละที่มันทำให้ชีวิตของแกเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือทำให้แกลืมแม้กระทั่งหน้าที่ของตัวนั่นก็คือการเล่าเรียน เหมือนอย่างที่พ่อกับแม่ตั้งความหวังเอาไว้ให้เงินทุกบาทที่พ่อกับแม่ส่งให้ก็ถูกใช้ให้หมดไปกับมันอย่างช่วยไม่ได้ในชั่วโมงนั้นสิ่งที่นายอนเนกรู้ก็รู้แต่เพียงว่าจะใช้วิธีไหนที่จะโกหกพ่อกับแม่ให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้ยามาเสพเพิ่มขึ้นไม่ได้คิดถึงค่าของเงินที่ขว่าพ่อกับแม่จะหามาได้นั้นมันหามาได้อย่างไร ในเวลานั้นนอกจากการเรียนแย่ลงสุขภาพกว่าสุดลงในอนเนกยังกลายเป็นเด็กที่ขี้โกหกทุกอย่างตอนนั้นในอนเนกมองไม่เห็นอะไรอำนาจของตัวยาในปิดม่านตาของแกไว้สนิทและมันก็ค่อยๆฉุดให้แกจมลึกในวังวนของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแกถูกทางโรงเรียนจับได้ว่าแกเสพยากับเพื่อนๆในโรงเรียนสิ่งที่ตามมาก็คือการถูกไล่ออกจากโรงเรียน เหมือนกับคนคนหนึ่งที่หาค่าตัวเองไม่เจอมีแต่สิ่งที่คอยย้ำในใจตลอดเวลาว่ามึงมันไม่เอาไหนและมึงมาเลวแกก็เริ่มที่จะรู้ค่าของการกระทำตัวเองเริ่มที่จะเฝ้าโทษตัวเองไม่อยากที่จะให้อภัยตัวเองที่ทำให้พ่อกับแม่ต้องเสียใจมันเป็นครั้งแรกที่แกเห็นน้ำตาของพ่อเมื่อพ่อรู้ข่าวส่วนแม่น้ำตาของแม่ในแทบจะเป็นสายเลือด เกียรติและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่พ่อกับแม่เพียงสร้างมาก็ถูกซัดหายไปจนหมดสิ้นเพียงเพราะคำว่าลูกมันติดยาลูกมันถูกไล่ออกจากโรงเรียนในอนเนกเริ่มที่จะกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคนในหมู่บ้านของตัวเองสายตาของทุกคนที่มองเหมือนกับมองแกเป็นเพียงขยะแม้กระทั่งพี่น้องแกเองก็ตามสิ่งที่แกเคยได้รับจากครอบครัว ที่พี่สาวน้องชายเคยปฏิบัติต่อแกในทุกครั้งที่แกกลับมาบ้านในเวลานี้มันเหมือนกับมีกำแพงขึ้นมากัน้นคงจะมีแต่แม่เท่านั้นที่คอยให้กำลังใจแกให้แกเอาชนะความอยากที่มันไม่เคยตายไปจากหัวใจแม้ว่าแกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะเลิกมันแต่ว่าในส่วนลึกๆของจิตใจมันยังคงเรียกร้องให้ไปหามันไปหามาเสพแกรู้ว่าจิตใจตัวเองนะ่ะอ่อนแอมาก จนกระทั่งวันหนึ่งในชีวิตไม่กี่ครั้งหรอกที่แกจะเห็นพ่อเมาเหล้าพ่อกลับบ้านราวเที่ยงคืนเห็นจะได้ทุกคนในบ้านรู้ว่าคืนนี้พ่อจะไปกินเลี้ยงที่สโมสรก็เลยไม่มีใครอยู่รอพ่อจนกระทั่งเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นห้องของอนเนกอยู่ชั้นล่างก็เลยเป็นหน้าที่จะแกจะเดินมาเปิดประตูอนเนกรู้ว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องพ่อไม่ค่อยชอบหน้าแกเท่าไหร่นักพูดคุยกันน้อยลง เหมือนกับคำพูดที่จะคุยกันเหมือนแต่ก่อนเก่าครั้งนี้มันก็คงไม่ต่างเพียงแต่พ่อเห็นหน้าในอเนกก็คงจะเดินขึ้นบ้านเลยเหมือนกับทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้แกคิดผิดถนัดเมื่อพ่อเดินเข้ามาในบ้านพ่อจ้องหน้าแกมันเป็นสายตาที่ยากจะเดาออกสิ่งที่ในอเนกรู้สึกก็คือรู้สึกกลัวพ่ออย่างเหลือเกินความรู้สึกนี้มันไม่ต่างจากครั้งแรกที่แกถูกไล่ออกจากโรงเรียน มันยากที่จะอธิบายออกมาให้รู้เพียงแต่ว่าความหวาดกลัวในตอนนี้มันมีตัวตนสามารถที่จะสัมผัสได้โดยความรู้สึกที่มีอยู่ข้างในไอเนกมึงรู้ไหมว่าวันนี้กูไปเจออะไรมาบางังไอลูกไม่รักดีกูไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมึงไม่น่าจะเกิดมาเป็นลูกกูเลยนะใครๆเจอกูก็ถามถึงเรื่องของมึงเพราะมึงคนเดียวมึงคนเดียวในอนเนกได้ยิน อย่างนี้จริงๆมันเป็นคำพูดของพ่อก่อนที่จะเดินจากไปมันทำให้เขานิ่งอึ้งไปชั่วขณะแล้วก็รู้แล้วว่าพ่อนะเกลียดแก่จริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากเกิดเรื่องในอนเนกกลับมาอยู่บ้านข่าของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับกาฝหากไม่มีใครต้องการเขากําลังใจที่เขาจะสู้นี่มันไม่มีหลงเหลืออยู่เลยและเขาก็รู้ว่าบ้านไม่ใช่บ้านของเขาอีกแล้ว แกก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านในคืนนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะหันหน้ากลับมาบ้านอีกในเวลาเดียวกันก็ไม่รู้จักชะตาตัวเองที่รออยู่ข้างหน้าความมั่นใจที่เคยตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องเลิกยาให้ได้มาถึงตอนนี้แกก็ชักไม่มั่นใจบางครั้งอาจจะเดินกลับเข้าไปหามันอีกแกตัดสินใจกลับมาหาเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันแล้วก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนด้วยกัน ทันทีที่เข้าไปในห้องมันหลังจากที่มันรู้เรื่องของอนเนกมันก็โยนของสิ่งหนึ่งลงตรงหน้าอนเนกเสร็จแ,แล้วมันก็บอกว่านี่ไงสิ่งนี้แหละที่ทำให้กูหลุดพ้นกูไม่อยากจะคิดถึงอะไรทั้งนั้นผู้ใหญ่ก็อย่างนี้แหละเขาไม่เคยถามหรอกว่าเราต้องการอะไรเขารู้แต่เพียงว่าเขาต้องการอะไรในอนเนกก็หยิบผงสีขาวที่อยู่ในหลอดกาแฟมันก็ทำให้เขารู้เลยว่าเพื่อนอนะมันไปไกลกว่าที่คิด มันเล่นผงซะแล้วมาถึงตอนนี้แกก็รู้สึกกลัวมากกว่าที่คิดจะอยากลองยิ่งนานวันเข้าอเนกก็ยิ่งสงสัยว่าเพื่อนน่ะมันทำงานอะไรกันแน่มันถึงได้มีเงินไปซื้อผงมาเสพแม้ว่าเขาจะไม่เคยลิ้มลองกับรสชาติของมันมาก่อนแต่ก็รู้ว่าราคาของมันแพงกว่าทองซะอีกหลายครั้งที่นายอเนกเคยถามเกี่ยวกับเรื่องงานของมันคำตอบที่ได้เนี่ยมันไม่ตรงกับชีวิตของมัน จนกระทั่งมันทนเสาสีไม่ได้มันก็เลยบอกว่ามันค้าผงขาวแม้ตัวเขาเองจะรู้ถึงโทษของการค้ายาเสพติดนั้นร้ายแรงแค่ไหนหากถูกจับได้แต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่ใช่กฎที่มันยึดติดสิ่งที่มันยึดติดก็คือทำยังไงถึงจะไม่ยอมโดนจับได้ต่างหากคือกฎข้อเดียวที่จำง่ายๆสำหรับอเนกนี่จากความคิดที่เคยนึกหวาดกลัวมันก็กลายเป็นความรู้สึกที่ชินชา และในที่สุดแกก็เริ่มอีกเก้าสำหรับขั้นของยาเสพติดอำนาจของมันทำให้อนเนกมองเห็นอีกมิติหนึ่งทำให้แกหายเหงาหายคิดถึงบ้านบ้านที่ไม่มีอะไรรออยู่อีกเลยจะมีก็เพียงแต่แม่เท่านั้นหรือบางทีแม่ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่สบายใจเหมือนกับคนอื่นๆเมื่อไม่มีร่างของแกอยู่ในบ้านหลังนั้นมันอาจจะเป็นอย่างไงก็ได้ไม่มีใครรักแกเลยสักคน จะมีก็เพียงเพื่อนเท่านั้นที่มันเข้าใจทุกอย่างมันสามารถที่จะให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับแกได้แกจำได้ว่าความสุขเหล่านี้มันหดหายไปตั้งแต่ที่แกถูกไล่ออกจากโรงเรียนคำว่าความสุขมันถูกเติมให้เต็มก็เพียงเวลานี้เท่านั้นและต่อไปแกก็จะไม่สนใจอะไรอีกแล้วแกบอกกับตัวเองอย่างนั้นจริงๆอันเนีก้าวถลําลึกลงไปเรื่อยเในเวลานี้ เขามองไม่เห็นอะไรมากไปกว่าเงินและผงขาวที่แกจะหามันมาเสพแล้วก็ไม่จําเป็นที่แกจะต้องแคร์อะไรอีกเพราะว่าเขาไม่ได้แบมือขอเงินจากพ่อและแม่อีกแล้วเงินทุกบาทที่หามาได้ก็ล้วนมาจากตัวเองแม้มันจะมาจากความทุกข์รมของคนอื่นก็าตามแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเก็บมาคิดสิ่งที่จะต้องคิดก็คือกฎข้อเดียวทำยังไงไม่ให้โดนจับนี่คือกฎที่พวกเขายึดติด เพียงแค่ระยะเวลาแค่สองปีอนเนกสามารถมีทุกอย่างที่อยากจะมีอยากจะได้แม้ว่าจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของตัวเองแขวนอยู่บนเส้นได้เพียงแต่พลาดนิดเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็คงจบแต่อนเนกก็ยังคงคิดอย่างทรนงว่าแกจะไม่มีวันนั้นถ้าหากเปรียบเป็นนักมวยแกก็เจนเวทีคนหนึ่งละ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกเคยคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ แต่เมื่อคิดถึงคำพูดของพ่อความรู้สึกนึกคิดก็ถูกสัดหายไปและแกก็ไม่ได้คิดถึงคิดโทษการกระทำของตัวเองโทษพ่อโทษพี่น้องที่ไม่ยอมให้โอกาสแกเองต่างหากพวกเขาเองต่างหากที่ผลักดันให้แกเดินบนเส้นทางเส้นนี้เมื่อมันดีไม่ได้ก็อย่าไปดีมันเลยจนกระทั่งวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2539เป็นวันที่อนเนกจำได้อย่างแม่นยำ ในวันนั้นแกเพิ่งไปรับของมาความชินชาย่อมเป็นที่มาของความประมาทเมื่อแกเก็บของไว้ในห้องเพื่อรอจำหน่ายในวันต่อไปในคืนวันนั้นเองตำรวจกว่าสิบนายก็บุกเข้าค้นในห้องสิ่งที่ตำรวจค้นเจอก็คือหลักฐานที่มัดตัวเขาได้อย่างแน่นหนาผงขาวที่อยู่ในห้องมากกว่าสองกิโลกรัมสามารถชี้ทางให้เขาลงนรกได้อย่างไม่ต้องสงสัย ความทารนงตนมันเป็นเพียงฉากที่ปั้นแต่งขึ้นมาหลอกตัวเองเท่านั้นและนี่คงจะสามารถสรุปได้แล้วว่ามันเป็นคำตอบจากการกระทำอันเลวระาำของตัวเองในเช้าวันที่ 29, สิงหาคมคือวันต่อมาคนแรกที่มาเยี่ยมก็คือแม่แกต้องเห็นน้ำตาของแม่อีกครั้งอีกสองคนก็คือพี่สาวกับน้องชายอนเนกเห็นน้ำตาของทุกคนไหลาอาบเป็นสายสายโดยเฉพาะแม่ แม่ก็บอกกับอนเนกว่าแม่รู้ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์พ่อถึงกับจะเป็นลมไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างพ่อจะเป็นลมเพราะว่าเรื่องของนายอนเนกนับตั้งแต่ที่ออกจากบ้านมาพ่อก็ได้แต่เฝ้าโทษตัวเองถ้าหากว่าพ่อไม่พูดคำนั้นออกมาลูกก็คงไม่หนีทุกอย่างก็คงไม่เกิดขึ้นและพ่อก็ออกตามหาอนเนกทุกที่ที่คิดว่าเขาจะไปแม่พูดออกมาได้แค่นั้นอนเนกก็ขอร้องไม่ให้แม่พูดต่อไป เพียงแค่นี้แกก็รู้สึกผิดจนไม่รู้ว่าชีวิตทั้งชีวิตจะสามารถชดเชยความผิดที่มีอยู่ต่อครอบครัวได้หรือเปล่ามันสมควรแล้วที่เขาจะต้องชดใช้กรรมที่เขาทำขึ้นสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและคงจะเป็นคําตอบของชีวิตของคนอย่างในเอเนกที่กว่าจะรู้ค่ามันก็สายเกินกว่าที่จะเริ่มนับหนึ่งได้อีกครั้งและแกก็ได้แต่หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของแก จะเป็นคำตอบของฉากสุดท้ายที่จะต้องแสดงให้ใครต่อใครหลายคนที่คิดจะเดินบนเส้นทางเส้นนี้อย่าให้ตัวของคุณต้องรู้จักกับชีวิตที่สายเกินไปสำหรับชีวิตที่ดีกว่าเลยนะครับ